็นเจ้าภาพชั่วคราวต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาสู่โลกใต้ทะเลลึกค่ะพร้อมร่วมกันเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ชมนะคะพื้นที่กิจกรรมที่เราได้ปรับโฉมใหม่ทั้ง13โซนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องยาย่าอุรัสยาและคิมเบอรี่แอนด์เชียงสิริค่ะรู้มาว่าสองคนนี้เฉยมากเลยไม่เคยมาดูปลาดูโลกใต้ทะเลลึกนี่เลยจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเคยค่ะแต่ว่าตอนที่เปิดใหม่ๆอ๋อใช่ก็มีคนมาสนใจนะคะอ๋ออะไรที่เขาปรับปรุงมาสักระยะนึงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยมาตั้งแต่เปิดใหม่เลยโอ้ยสู้น้องๆแกงเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรวันนี้หนูสองคนจะมาเป็นคนที่พาพวกเราเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกเลยนะคะการปรับโฉมนะคะของ Sea Life Bangkok Ocean World ซึ่งก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะข้างในก็ทำใหม่หมดเลยนะใช่รู้สึกเป็นยังไงคะดีใจค่ะดีใจค่ะคือจริงๆก็เคยมาครั้งนึงค่ะแต่ว่านานมากแล้วโอ้โหก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีแบบว่าโซนใหม่เยอะมากซึ่งน่าเดินมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้ก็เดินผ่านมาเหมือนเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็ใช่เขาไปอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้เลยมีทั้งหมด13โซนใช่แน่ใจค่ะมีสนใจโซนไหนเป็นพิเศษไหมชอบจริงๆแล้วชอบเหมือนกันก็คือเพนกวินค่ะใช่ค่ะโอ้โหชอบเพนกวินเลยนี่ค่ะเป็นเพนกวินที่เราไม่เคยเห็นที่เมืองไทยมาก่อนเลยตัวเล็กนี่น่ารักมากเลยนะคะดูแล้วแบบว่าใกล้ชิดแล้วก็ส่งตรงมาจากเดนมาร์กเลยด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้แบบน้องๆเราแบบว่าพูดถึงเรื่องของการพาทัวร์ดีกว่าเพราะวันนี้เราเป็นหัวหน้าทีมนะคะเราจะพาทุกคนไปทัวร์ก็คือเราจะไปทั้งหมด3โซนนะคะวันนี้เราก็จะเป็นหัวหน้าทีมจริงๆมีกี่โซนด้วยกันนะจริงๆแล้วมีทั้งหมด13โซนค่ะแต่ว่าหลักๆที่เพิ่งเปิดมาใหม่ก็จะให้ไปดูกันวันนี้ก็มี3โซนเดี๋ยวพี่อธิบายให้ก็ได้3โซนมีอะไรบ้างเพราะว่าใหม่เอี่ยมมากๆน้องๆก็ไม่เคยไปเนาะโซนแรกนี่นะคะคือโซนภารกิจใกล้ชิดฉลามหรือว่าชาร์กวอล์กกลัวไหมฉลามไม่ค่ะชอบเลยใช่ไหมชอบมากค่ะฉลามเลยพี่ก็ชอบมากอยู่ในซุ้มอ่ะโอ๊ยไม่ใช่ฉลามไม่ได้เลิกกินแล้วเลิกกินจริงมีอย่างอื่นที่อยากเห็นในจานมากเลยค่ะที่อยู่ข้างในปลาหมึกนี่ปลาหมึกยักษ์นะโอ้โหยากใกล้ใกล้สาวๆเราต้องเป็นแบบว่าภารกิจปกป้องฉลามสิอันนี้คือโซนแรกนะคะชาร์กวอล์กโซนที่สองแอ่งหินเรียนรู้หรือว่าร็อกพูลนะคะส่วนโซนที่3ก็คือเพนกวินสุขสันต์มหัศจรรย์โลกน้ำแข็งนั่นแหละตื่นเต้นไหมคะกับการที่แบบว่าจะได้พาทุกคนเข้าไปแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมกันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะก็อยากเข้าไปดูแล้วค่ะว่าข้างในเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายภาพร่วมกันก่อนแล้วให้สองสาวนะคะพานำทัวร์แล้วกันวันนี้จะสมบทเป็นไกด์ทัวร์นะวันนี้เราแต่งตัวแพ็คคู่เหมือนกันได้ค่ะจะได้ใจจะได้ไม่หลงทางค่ะใช่ทัวร์ของเราเพิ่มเติมเลยนะคะคุณปฏิทินสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะมองชลวงศ์ออร์แกนิกสนิทวงศ์ณอยุธยาและก็มีน้องยาย่านะคะคุณต้องเดินประพิมพานคุณสกลพัฒน์ลูกจิตโซน้องคิมเบอรี่นะคะรวมถึงคุณสุทัศนีซอเสือทิคุณค่ะสวยมากวันนี้ยิ่งแต่งตัวดีกันเป๊ะแบบนี้
ริตวงศ์ณอยุธยานะคะหมอมดูสิดูตัวนั้นนั่งสิขดอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะน่ารักมากชอบดูตัวนี้ไม่พอมันหายไปไหนเห็นแล้วเป็นไงจ๊ะสองสาวน่ารักมากเลยค่ะตัวเล็กมากเลยเนาะใช่ตัวเล็กน่ารักเชียวคือตอนนี้เดี๋ยวจะมีการให้อาหารจากน้องๆนะคะที่เขาบอกว่าเพนกวินเนี่ยชอบกินปลาทรายดังนั้นไม่มีการโชว์นะคะแต่สังเกตดูว่าสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการหีบไฟเปลี่ยนไฟไม่เห็นเลยค่ะนะคะเพราะช่วงนี้โอจะพักผ่อนในการแข่งขันระหว่างนี้อาถ่ายรูปสวยๆก่อนI'm sorry.
าใจคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะข้างหลังรถต้องร้อยผมตัดนิดนึงนะมาแล้วมาแล้วตัดนิดนึงโอเคโอเคแยกย้ายที่เป็นเกมพี่เกมพี่เกมพี่เกมขอโทษทีค่ะตอนแรกพี่ยืนกินข้างหลังมาโอเคโอเคไปแยกนั่นดีเลยค่ะขอบคุณนะคะสังเกตดูนะคะฝั่งนี้
ไม่ได้ฟังเด็กเรา